การเข้าชมวัตถุล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กงไทเปนัน้นนอกจากจะซึมซับความงดงามแห่งศิลปะอย่างเงียบๆแล้วตอนนี้ยังสามารถดื่มดำกับอัตลรเหล่านี้ได้โดยผ่านสื่อแบบใหม่ในอีกแง่มุมหนึง่งซึ่งในปลายปีนี้นะครับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กงก็มีแผนการจัดงานความงามคลาสสิกนิการศศิลปะสื่อใหม่เชิญชวนประชาชนสัมผัสจินตนาการแห่งความงามที่พิเศษสุดอย่างภาพสัตว์โลกโบราณสีสันสดใสาภาพนี้ก็มาจากภาพโบราณ ไหชั่วและบันทึกไหยไกวในยุคราชวศงเชงก็นำมาให้ผู้ชมในยุคนี้ได้สัมผัสกันด้วยตาตัวเองส่วนภาพยามอารุณใบไม้ผลีเป็นฝีมือของกวัวซีจิตรกรชื่อดังในยุคซ่องเหนือนะครับเป็นผลงานตอนที่เขาเมียอยู่ได้60เศษอาศัยเทคนิคสื่อใหม่ผู้ชมเพียงยกมือขึ้นก็จะกลายเป็นนกกําลังทลาบินเข้าสู่โลกแห่งจิตกรรมคุณเซียจ้นเคอร์รองผู้อำนวยการกองนิสการบอกว่า ในภาพนี้นั้นจะเห็นได้ว่าลายเส้นนั้นมีความละเอียดมากและเราต้องการให้ผู้ชมนั้นก้าวสู่จินตนาการของจิตรกรผู้นี้กระทั่งคุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกมุมมองของตัวเองสามารถเลือกช่องทางที่จะก้าวเข้าสู่โลกจิตกรรมนี้ได้ส่วนภาพถ้วยเซรามิกรูปไก่ชนสีสันเตะตารูปนี้ก็เป็นถ้วยเหล้าของห้องเต้นในสมัยราชวงศ์หมิงวาดเป็นรูปไก่ผู้ไก่เมียลูกไก่ย่าและผีเสือ้ออาศัยเทคนิค3ดี เป็นภาพฝูงไก่ที่กำลังวิ่งตามถ้วยเหล้าใบนี้คุณหว่องฮั่นป ổ, นะัวนักวิจัยศิลปรการรมมหาลัยศิลปรกรไต้วันบอกว่าเป็นัตถุโบราณที่เก็บรักษาวไว้มานานดูแข็งแข็งหรือค่อนข้างโบราณคลาสสิกเราจึงมาดัดแปลงให้มีความทันสมัยปรากฏต่อสายตาประชาชนเป็นเรื่องสนุกสําหรับทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังมีภาพโบราณอีกหลายภาพที่นําเทคนิคทันสมัยมาทําให้ภาพมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่ต้องได้เข้าสู่สายตาประชาชนคุณอูมิฉ้า ผู้บริการพิพิพธภัณฑ์แห่งชาติกู้กงบอกว่ากู้กงนั้นมีวัตถุโบราณมากมายซึ่งไม่อาจนํามาแสดงให้ประชาชนได้ชมกันหมดจึงต้องอาศัยเทคนิคสื่อใหม่มาผสมผสานเพื่อให้ผู้ชมสัมผัสกับรายละเอียดของวัตถุโบราณเหล่านี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ร่วมมือกับนักว,วิชาการจากทั่วโลกเพื่อนําความงดงามของวัตถุโบราณเหล่านี้มาปรากฏต่อสายตาของประชาชนปริศนยายสารพาดรายงาน